ของทักษิณนะครับดังนั้นเนี่ยเมื่อฝ่ายรัฐบาลยื่นคำร้องกล่าวหาองค์การพิทักษ์สยามว่ากระทำผิดต่อมาตรา68นั้นเนี่ยนะครับแล้วก็เวลาต่อมานะครับก็คือว่าขั้นตอนของเวลาก็คือว่าเวลาประมาณ4โมงนะครับ16นาฬิกาของวันที่22พฤศจิกายนนั้นเนี่ยเมื่อประกาศเมื่อศาลรัฐธรรมนูญประกาศยกคำร้องนะครับแต่เวลาต่อมาประมาณเกือบ2ทุ่มหรือไงเนี่ยผมก็เอาเป็นว่าเมื่อนายกรัฐมนตรียิ่งรักนะครับมาประกาศใช้พรบความมั่นคงพุทธศักราช2531นั้นเนี่ยก็เกือบ2ทุ่มครับเกือบประมาณนั้นนะครับแต่ประการที่สำคัญก็คือว่าการใช้กฎหมายที่มีศักรองนะครับกฎหมายที่มีศักรองกว่ารัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดของชาตินั้นเนี่ยครับมันส่อให้เห็นว่ารัฐบาลกำลังทำอะไรสองยังไม่มีสิ่งบอกเหตุด้วยประการทั้งปวงว่าองค์การพิทักษ์สยามเนี่ยเตรียมการเพื่อให้เกิดความวุ่นวายเกิดความสับสนมีการใช้ความรุนแรงในการชุมนุมครั้งนี้นะครับไม่มีอะไรเลยผมก็ในฐานะเป็นโฆษกก็ได้พูดกับผู้สื่อข่าวว่าเห็นไหมว่าไม่มีที่ไหนเลยที่มีการสะสมยางรถยนต์เนี่ยผมใช้คำนี้เลยยางรถยนต์ไม่มีที่ไหนเลยที่มีการสั่งเตรียมไม้ไผ่นะครับเอามาใช้เป็นป้อมปราการดังที่เกิดขึ้นในช่วงพฤษภาคม2553นะครับไม่สามารถที่จะมุ่งเน้นไปว่ามีการสะสมนะครับกลุ่มคนที่เป็นไอ้โม่งนะครับครับไม่ว่าจะเป็นอดีตเสือทหารพลานหรืออะไรเนี่ยซึ่งในช่วงปี253นั้นน่ะมีการข่มขู่อยู่ตลอดว่ามีการฝึกคนอะไรต่างๆไปโชว์กำลังที่สนามหลวงก็ดีอะไรเนี่ยครับครับปรากฏว่าองค์การพิทักษ์สยามนะครับก็เป็นองค์การที่มีความบริสุทธิ์ใจในการจะแสดงถึงทัศนคติทางการเมืองต่อต้านแนวความคิดหรือว่าวิธีการปฏิบัติของรัฐบาลนี้แล้วก็เชิญชวนประชาชนเข้ามาเพื่อที่จะแสดงความคิดเห็นสนองตอบต่อสิ่งที่องค์การพิทักษ์สยามเนี่ยคิดนะครับตรงนั้นเองนะครับแต่ปรากฏว่าการเตรียมการแล้วก็ความอำมหิตมันเกิดขึ้นตรงที่ว่าเริ่มมีการปิดถนนหลายๆสายนะครับแล้วถ้าถามท่านรัชราว่าถ้ารัฐบาลเขามองว่าเขาอ้างว่ามีหน่วยข่าวกรองหน่วยข่าวกรองหรือว่าตำรวจสันติบาลเนี่ยไปหาข่าวมาแล้วอ้างว่าองค์การพิทักษ์สยามมีหน่วยที่เป็นกองกำลังติดอาวุธจะมีการขนคนมาจะมีการเผาสถานที่ราชการจะมีการบุกล้อมจับตัวนายกรัฐมนตรีโดยอ้างข่าวเหล่านี้เนี่ยในการประกาศพรบความมั่นคงเนี่ยทีนี้ถามว่าสิ่งที่รัฐบาลพูดมาเนี่ยนะครับรัฐบาลเนี่ยประเด็นสำคัญเลยเนี่ยเมื่อรู้นะว่าจะมีคนประการแรกเลยเอาสิ่งที่เขาคิดว่ามันร้ายแรงก็คือว่าการจับนายกรัฐมนตรีจับตัวนายกรัฐมนตรีจับนายกรัฐมนตรีเนี่ยประการแรกเลยเนี่ยถ้าเองรู้เองก็มาจับสิถูกไหมถ้าเองรู้ว่าใครเนี่ยนะถ้าเองรู้ว่าใครเนี่ยเป็นกลุ่มคนที่จะทำนะเองเก่งในเรื่องการข่าวฐานข้อมูลของบรรดามือปืนเองก็มีนะคนที่ใช้อาวุธในลักษณะต่างๆเองก็รู้อยู่แล้วหน่วยปฏิบัติการพิเศษก็มีที่จะรู้อยู่นะครับชาร์จตัวจับตัวมึงก็มาจับเลยสิถูกไหมครับครับนะครับตรงนี้ผมขออนุญาตใช้คำแบบสุโขทัยนิดๆนะครับเพราะว่ามันเป็นการแสดงถึงความรู้สึกส่วนตัวว่าถ้ารู้คุณก็มาจับสิครับนะครับหน้าที่ของคุณคือการป้องกันมิให้เกิดเหตุร้ายเช่นนี้กับนะครับหัวหน้ารัฐบาลนะครับผมเรียนนิดนึงว่าในอดีตเนี่ยนะครับเมื่อมีองค์การ OAS นะครับองค์การ OAS เนี่ยเป็นองค์การขวาจัดต่อต้านประธานาธิบดีเดอโกนะครับในช่วงประมาณปีคศ1970นะครับในช่วงนั้นเนี่ยประธานาธิบดีเดอโกเนี่ยกำลังจะให้อิสรภาพนะครับกับแอลจีเรีย
ก็มีกลุ่มที่มีผลประโยชน์คนฝรั่งเศสที่มีผลประโยชน์ในแอลจีเรียเนี่ยก็รู้ว่าผลประโยชน์ตัวเองถูกริดรอนแล้วก็ถูกยึดโดยรัฐบาลใหม่ของแอลจีเรียก็จัดตั้งหน่วยพิเศษขึ้นมาเรียกว่า OAS ซึ่งผมจำไม่ได้ว่าชื่อมันเป็นอะไรแต่ว่า OAS นี่คือองค์การที่พิทักษ์ผลประโยชน์ของคนฝรั่งเศสในแอลจีเรียเขาก็จ้างมือปืนนะครับครับล่าสังหารเดอโกซึ่งทำนะฮะยิงเดอโกแต่ว่าเดอโกรอดครับตรงนี้เนี่ยนะครับตำรวจเนี่ยเขาไม่ได้ประกาศอย่างนี้หรอกครับตำรวจรับนะฮะตำรวจรับหรือว่าหน่วยต่อต้านการก่อการร้ายหน่วยต่อต้านคือว่าหน่วยพิทักษ์ประธานที่ดีเดอโกเนี่ยนะครับไม่ประกาศเลยไม่ออกมาเป็นเรื่องของสาธารณชนเลยเขารู้ว่าเป็นใครเขาก็ไปจับกลุ่มตัวเลยส่งตัวแล้วก็ไปไล่ล่านะครับครับออกมาแล้วก็จับได้ประธานที่ดีเดอโกก็รอดชีวิตครับนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่รู้กันในหมู่ของการสังหารบุคคลที่เป็นผู้นำในต่างประเทศเขารู้กันอยู่แล้วนะครับแล้วถ้าเขาอ้างข้อที่สองล่ะที่เขาอ้างบอกว่ามีหน่วยข่าวกองว่าสันติบาลบอกว่าจะมีการเข้าบุกยึดสถานที่ราชการบุกยึดสถานีโทรทัศน์เข้าทำเนียบเข้าอาคารรัฐสภาแล้วก็จะมีการก่อความวุ่นวายจุดไฟเผาบ้านเผาเมืองประการนี้นะครับมีดาวกระจายไหมไม่มีไม่มีนะครับมีการใช้มอเตอร์ไซค์วิ่งทั่วกรุงเทพไหมไม่มีไม่มีนะครับไม่มีอะไรที่เป็นสิ่งบอกเหตุไม่มีปิกอัพที่ประกอบด้วยคนหน้าตาแปลกๆนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้ามันมีมันเกิดขึ้นแล้วถูกไหมครับสมมติว่า องค์การพิทักษ์สยามเนี่ยนะครับมีดาวกระจายเซซะว่า20หน่วยถูกไหมครับ20หน่วยถึงแม้ว่า15หน่วยถูกจับตำรวจจับได้ตำรวจดีแคลแล้วว่าจับได้แล้วมีชายแปลกหน้า5-6คนพร้อมด้วยไปซุ่มดอมๆมองๆอยู่สถานที่สำคัญตรงนี้ไปพร้อมด้วยน้ำมันบ้างถังแก๊สบ้างอะไรเนี่ยนะตำรวจจับแล้วดีแคลแล้วประกาศแล้วว่าเนี่ยเป็นคนขององค์การพิทักษ์สยามนะครับหรือจับได้15หน่วยอีก5หน่วยปฏิบัติการได้ป่านนี้มันก็มีการเผายางตามที่ต่างๆดังที่เกิดมาแล้วถูกไหมครับอาจจะเอายางไปเผาหน้ารามกำแหงเอายางไปเผาแถวอนุสาวรีย์ไปศูนย์การค้าศูนย์การค้าไประเบิดตรงโน้นตรงนี้มีไหมครับวันที่24วันเสาร์ที่24พฤศจิกายนมีเหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นในกรุงเทพมหานครหรือเปล่าถูกไหมครับก็ไม่มีไม่มีครับเพราะฉะนั้นไอ้สิ่งที่หน่วยข่าวกรองของรัฐเนี่ยนะครับมันสร้างภาพให้เกิดความคิดต่างๆในมวลชนนะครับคือตรงนี้เนี่ยเราก็รู้แล้วว่าคุณก็ต้องใช้สงครามข้อมูลข่าวสารแต่เราไม่ตอบโต้เราไม่บอกว่าแต่มันเป็นความจริงมันเป็นสัจธรรมที่ไม่มีอะไรเลยที่เกี่ยวข้องกับความรุนแรงในการชุมนุมขององค์การพิทักษ์สยามถูกไหมครับปรากฏว่าคนกรุงเทพก็ไม่มีอะไรเลยไม่มีเสียงระเบิดตึงๆไม่มีอะไรสักที่หนึ่งนะครับแต่มันตรงข้ามกับในช่วงตั้งแต่เมษา2551 52 53ไล่ยาวมาจนถึง53 2553ตั้งแต่มีนายันพฤษภาครับมันก็มีเหตุการณ์บ้าบอคอแตกนะครับป่วนวางระเบิดที่โน่นวางระเบิดที่นี่แต่24พฤศจิกายนเนี่ยมีไหมไม่มีครับเพราะฉะนั้นพลเอกบุญเลิศแก้วประสิทธิ์เนี่ยท่านรักษาคำพูดว่าจะเป็นการชุมนุมโดยสันติปราศจากอาวุธไม่มีเหตุการณ์เลวร้ายที่ไปทำลายขวัญคนกรุงเทพเลยแม้แต่น้อยนะครับข้อที่อ้างประกาศพรบความมั่นคงอีกข้อหนึ่งก็คือเขาบอกว่ามีการจะเตรียมอาวุธโดยเฉพาะจะมี M79 มีแก๊สน้ำตามีสไนเปอร์มีทราโวอะไรประมาณนี้สิ่งแรกเลยอย่างที่บอกไว้ในเบื้องต้นแล้วไงว่าถ้าสันนิบาตรู้กองปราบรู้เป็นหน้าที่คุณต้องไปจับก่อนซึ่งตรงนี้ผมแถลงข่าวอยู่ทุกวันเลยบอกว่าเป็นหน้าที่ของผู้พิทักษ์สันติราษฎร์นะครับผู้พิทักษ์สันติราษฎร์นะผู้พิทักษ์สันติราษฎร์เน้นนะเน้นผู้พิทักษ์สันติราษฎร์นะครับต้องไปจับบุคคลเหล่านี้ถ้ารู้จับแล้วก็ออกมาเลยว่าเนี่ยเป็นคนขององค์การพิทักษ์สยามมาจากชายแดนตรงไหนมาจากตรงไหนก็ได้กลุ่มไหนก็ได้นะครับแต่ครั้งนี้มันไม่มีไงมันไม่มีแล้วอ้าว
สำนักงานตำรวจแห่งชาติจะตอบสังคมได้อย่างไรครับเนี่ยเป็นประเด็นละเป็นประเด็นละครับครับหน่วยข่าวกรองก็ได้ข่าวมาว่าองค์การพิทักษ์สยามเนี่ยจะโค่นล้มรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งในระบอบประชาธิปไตยแล้วก็จุดเลยไม่มีอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนะประเด็นนี้นะน่าสนใจครับคือว่าเราบอกว่าเราไม่เคยใช้คำเหล่านี้เลยนะครับองค์การพิทักษ์สยามไม่เคยใช้คำนี้เลยคำที่องค์การพิทักษ์สยามต้องการก็คือว่าปฏิวัติการเมืองนะครับด้วยอำนาจอธิปไตยปวงชนถูกไหมครับตอนนี้ไอ้คำว่าปฏิวัติการเมืองเนี่ยมันเหมือนกับคำที่ว่าปฏิวัติอุตสาหกรรมนะครับหรือจะมีคัตเอาท์ใหญ่เลยไอ้ตรงทางลงทางด่วนลงทางด่วนของที่จะไปลงเพลินจิตนะฮะจะมีคัตเอาท์ใหญ่เลยนะครับก็เป็นการปฏิวัติยกทรงนะฮะปฏิวัติยกทรงเลยนะครับเป็นปฏิวัติยกทรงเลยอันนั้นหน่วยข่าวกรองไม่ทราบว่าไปหาข่าวหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ใครต้องไปตีความว่าปฏิวัติยกทรงเนี่ยกับปฏิวัติการเมืองเนี่ยมันอันเดียวกันไหมในเมื่อนะครับคำว่ายกทรงก็เป็นคำนามการเมืองก็เป็นคำนามถูกไหมครับดังนั้นเนี่ยไม่ได้พูดถึงว่าจะไปลบล้างอะไรเลยไปปฏิวัติเลยคือปฏิวัติการเมืองให้มันบริสุทธิ์ผุดผ่องขาวสะอาดปราศจากนักการเมืองทุจริตคอร์รัปชันใช่ไหมครับคือปฏิวัติจากสิ่งที่มันเลวร้ายมาสู่สิ่งที่มันดีขึ้นถูกต้องใสสะอาดโปร่งใสใช่เลยครับใช่เลยครับนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็บอกว่าในสิ่งเหล่านี้คือเราปรารถนาจะทำแต่นี้ประชาธิปไตยเนี่ยครับประชาธิปไตยเนี่ยคำถามใหญ่ประชาธิปไตยเนี่ยสำหรับรัฐบาลนี้เนี่ยมันเป็นประชาธิปไตยหรือไม่ในเมื่อเป็นที่รู้กันประจักษ์กันในเชิงพฤติกรรมครับพฤติกรรมภาษาอังกฤษเรียกว่า de facto นะครับ de facto นะครับคือในศัพท์รัฐศาสตร์กับศัพท์นิติศาสตร์จะมีอยู่2คำนะครับภาษาอังกฤษเรียกว่า de facto ก็คือพฤติกรรมและ de jure ซึ่งเป็นภาษาอังกฤษแปลว่านิติกรรมนะครับทั้ง2อย่างเนี่ยคือเป็นว่านิตินัยพฤตินัยนะครับอันเนี้ยนะครับปรากฏว่าคนคนหนึ่งชื่อทักษิณพักอาศัยอยู่นะครับประเทศดูไบจริงๆแล้วเป็นรัฐอาหรับนั่นแหละครับอยู่ในมิดเดิลอีสต์นะครับก็เป็นประเทศที่มีอิสระเสรีภาพชื่อว่าดูไบนะครับเป็นคนนอกกฎหมายอยู่นอกประเทศไม่เกี่ยวข้องกับการเมืองนะครับไม่ได้มีหนึ่งมีชื่อว่าเป็นสมาชิกพรรคไม่ได้มีชื่อว่าเป็นผู้บริหารพรรคแต่มีอำนาจลึกลับอำนาจลึกลับนะครับอำนาจมืดอำนาจผิดกฎหมายชักใยอยู่ต่างประเทศให้น้องสาวตัวเองเนี่ยกระทำการต่างๆถามว่าตรงนี้เป็นประชาธิปไตยหรือเปล่าในเมื่อคนคนหนึ่งซึ่งเป็นคนนอกกฎหมายนอกระบอบการเมืองไทยนะครับแถมยังเป็นผู้ที่ประชาชนคนไทยนะครับหลายคนมองว่าเป็นโจรปล้นประเทศนะครับดังนั้นในสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะครับเป็นเรื่องที่ถามว่าตรงนี้เป็นประชาธิปไตยอย่างไรเพราะว่าทักษิณจะไม่มาทักษิณจะไม่มีวันรับผิดชอบครับอะไรทั้งสิ้นสมมติว่ากระทำรัฐบาลเนี่ยนะครับกระทำการอะไรก็ตามเนี่ยนะเกิดความเสียหายใหญ่หลวงต่อประเทศชาตินี้เนี่ยถามว่าทักษิณเนี่ยรับผิดชอบหรือไม่ก็ไม่ต้องรับผิดชอบไม่ต้องรับผิดชอบอะไรผมจึงอยากจะถามประชาชนชาวไทยว่าครับตรงนี้คือระบอบประชาธิปไตยอย่างไรนะครับตรงเนี้ยในเมื่อมาพูดกันบอกว่าประชาธิปไตยประชาธิปไตยแต่ว่ามีคนคนหนึ่งนะฮะนอกระบอบเป็นคนนอกระบอบประชาธิปไตยเป็นคนนอกอะไรเอาลอนะครับเป็นคนนอกกฎหมายนะครับแต่ว่ามีอำนาจลับมีอำนาจมืดในการที่จะสั่งการบงการให้เกิดสิ่งต่างๆในประเทศนี้เนี่ยมันเป็นประชาธิปไตยได้อย่างไรล่ะมันเป็นเผด็จการแบบใหม่หรือไม่มันเป็นเผด็จการที่น่ากลัวที่สุดหรือไม่คือเผด็จการอย่างฮิตเลอร์เนี่ยนะครับฮิตเลอร์ก็มาจากการเลือกตั้งมุสโสลินีก็มาจากการเลือกตั้งนะครับแต่ว่าอำนาจทั้งหลายเนี่ยนะครับที่เป็นอำนาจมืดของพรรคนาซีเนี่ยที่ฮิตเลอร์เป็นผู้บงการเนี่ยนะครับมันยังชี้ชัดว่าฮิตเลอร์เนี่ยมาจากการเลือกตั้งนะ
แต่ตรงนี้เนี่ยนายคนนี้เนี่ยไม่ได้อยู่ในระบอบการเลือกตั้งเลยนะแต่ว่ามีอำนาจนะครับบงการ